วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคาครูบายเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่กับ Ford Ranger XLT นะครับรุ่นที่มีหน้าจอ8นิ้วแล้วก็มันรองรับการดูภาพเคลื่อนไหวได้ผ่านหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งนามสกุลไฟล์ที่รองรับเดี๋ยวผมค่อยใส่เป็นข้อความไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆก็คือ MBC AVI แล้วก็ MPEG ครับแล้วก็อีกไฟล์นึงผมจำไม่ได้ละว่าอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วนะครับถ้า MBC ได้ดูแบบออฟไลน์นะครับไม่ใช่ออนไลน์ไม่ได้ดูผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ Mirroring Screen นะฮะเป็นการดูผ่านหน้าจอแบบออฟไลน์คือเอาหนังเอาวิดีโออะไรก็แล้วแต่มาใส่ไว้แล้ววันนี้ผมจะคุยทั้งในเรื่องของว่าสาเหตุอะไรบ้างที่มันดูไม่ได้ด้วยนะครับบางท่านบอกว่าใส่ USB มาแล้วดูไม่ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการดูกันด้วยนะครับประเด็นที่1 นะครับคุณผู้ชมต้องฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ของคุณผู้ชมเป็นแฟลช 32 ก่อนวิธีฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าแฟลช 32 นะครับก็ไม่ยากครับลองไปหาดูตาม YouTube ก็ได้เสร็จจากนั้นก็ใส่ไฟล์มาขออนุญาตเรียนนำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใส่ไฟล์วิดีโอเคลื่อนไหวมาเนี่ยต้องใส่เฉพาะวิดีโอมาอย่าปนกับ MP3 ที่ผมทดสอบนะครับผมไม่รู้ว่าทางผู้ผลิตออกแบบมาแบบไหนหรือใครทดสอบเป็นอย่างไรแต่ผมขอย้ำที่ผมทดสอบส่วนตัวก็คือถ้าใส่ปนมากับ MP3 มันไม่เล่นส่วนถ้าใส่ MP4 มาไม่ว่าคุณผู้ชมจะสร้างโฟลเดอร์แยกอย่างไรก็แล้วแต่กี่โฟลเดอร์ก็ได้ถ้ามี MP4 ทั้งหมดมันเล่นนะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปที่เครื่องเสียงนะครับกดเครื่องเสียงเสร็จก็ไปที่แหล่งสื่อนะครับกดแหล่งสื่อเสร็จก็เลือก USB เลยจากนั้นก็รอนะครับมาที่เรียบร้อยแล้วรอแป๊บนึงนะฮะนี่มาแล้วครับเปิบนี่เห็นไหมครับเท่เลยพระเอกคนนี้นะฮะเราก็ดูวิดีโอได้นะครับส่วนเมนูการเล่นของมันก็ถัดไปวิดีโอหยุดนะครับอันนี้หยุดส่วนแตะขึ้นมาปุ๊บก็กดคำว่าเรียกดูตรงนี้ได้การเรียกดูก็คือการจะเลือกเจาะจงไม่ได้เลื่อนทีละโฟลเดอร์เอ้ยไม่ได้เลื่อนทีละคลิปนะครับก็คือสมมติผมจะดูอันนี้ก็ปั๊บก็ไปได้เลยนะครับผมจะดูอันนี้ปั๊บก็คลิกเข้าไปได้เลยก็แล้วแต่ผมนะครับถ้าเราปิดออกอย่างนี้ไปก็ออกไปได้เลยนะครับแต่หน้าจอมยังขึ้นอยู่ว่า USB มันกำลังทำงานอะไรอยู่ก็เรียกกลับมาที่ตำแหน่งที่เดิมได้เลยนะฮะส่วนการเล่นภาพเคลื่อนไหวของรถรุ่นนี้นะครับจะมีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเราจะสามารถดูได้ดึงเบรกมือไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์อะไรนะครับผมเข้าเกียร์ดีแล้วภาพก็ไม่ตัดนะฮะเข้าเกียร์ดีแล้วภาพก็ไม่ตัดเข้าเกียร์ N เกียร์ S เกียร์อะไรภาพก็ไม่ตัดแต่ถ้าผมเข้าเกียร์ดีแล้วผมดึงเบรกมือลงเมื่อไหร่นะครับปั๊บภาพตัดทันทีครับจะเหลือแค่เสียงให้เราดูไฟนั้นตัวนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเกี่ยวกับการผลิตยานยนต์เขาบังคับควบคุมมาเลยว่ารถยนต์รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่ดูวิดีโอเคลื่อนไหวจะต้องตัดภาพในกรณีที่รถกำลังวิ่งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราลงเบรกมือแล้วเราจะวิ่งรถแล้วก็จะไม่สามารถดูภาพมันได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนใครจะไปดัดแปลงอะไรอีกเรื่องนึงแต่มาตรฐานมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับผมดึงเบรกมือปุ๊บภาพมาเลยดึงเบรกมือลงภาพอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ดึงเบรกมือนะครับไม่ดึงเบรกมือลงหรือว่าผมดึงเบรกมือลงแต่อยู่เกียร์ P นะครับก็ยังดูได้เหมือนเดิมเพราะนั้นดึงเบรกมือแล้วเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์อื่นนะครับเนี่ยครับภาพตัดทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้งานเทคโนโลยีบนรถยนต์ Ford อันนี้คือการดูวิดีโอแบบออฟไลน์นะครับและนี่ก็คือวิธีดูวิดีโอออฟไลน์ผ่าน USB นะครับบนหน้าจอ8นิ้วของ Ranger XLT สำหรับย้ำนะครับสำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ8นิ้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นหน้าจอสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับก็น่าจะพอใช้ไปเป็นความรู้เพื่อได้เล่นเอนเตอร์เทนจาก USB ได้นะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ก็ยังคงติดตามได้เช่นเดิมนะครับ
YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้ใครจะติดตามไว้ก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนคุณไปนะครับถ้าตรงกับรุ่นที่คุณใช้อยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ